เวลาที่เราปฏิบัติอยู่กับลมหายใจแล้วบางทีเมื่อกายสังขารเนี่ยมันสงบระง,งับไปมันจะได้ปิติได้สุขคือได้เวทนาเวลาจิตกับลมหายใจเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันคือทั้งนามากายและรูปากายนยทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันสงบทั้งมั่นมันละเอียดคือจิตใจเนี่ยมันสัมผัสกับสติสมาธิที่มันละเอียดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปิติความอิ่มใจ แต่การที่กว่าจะได้ความอิ่มใจได้ปิติเนี่ยก่อนนั่นเนี่ยจิตเนี่ยก็จะกระสับกระส่ายดิ้นรนออกไปสู่อารมณ์ภายนอกก็ทําให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจหรืออาจจะไปหลงติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆเพราะ,ะนั้นก่อนปฏิบัติพิณฑจิตก็เศร้าหมองเพราะว่ามันยังประกอบไปด้วยตัณหาความอยากทําให้จิตใจเนี่ยมันไม่สดชื่นแห้งแล้งเศร้าหมอง แต่เมื่อจิตใจปฏิบัติจนได้กายสังขารสงบระง,งับลมหมายใจละเอียดจิตก็ละเอียดก็ได้สติที่ละเอียดได้สมาธิจิตตั้งมั่นที่ดีมารวมอยู่กับกายอยู่กับโลมหมายใจจิตมันตั้งมั่นมากขึ้นเป็นสมาธิมากขึ้นก็จะได้พบกับความสงบเป็นความละเอียดที่ละเอียดขึ้นอาการที่จิตเคยดินน้นรนหิวกระหายกระสับกระสายเนี่ยสงบลงไปจิตใจก็จะได้ความสงบที่เป็นความสงบที่บริสุทธิ์ความสุขที่ไม่เคยได้มาก่อนภายในจิตใจเนี่ยก็จะทํา จิตใจเนี่ยเกิดความอิ่มเอมเกิดความสงบภายในเพราะก่อนนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติจิตใจเนี่ยจะไม่เคยได้ปิติ การที่ไม่ได้ปิติเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยมันหิวกระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกามอย่างเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธันมะลมที่น่ารักน่าใคร่เป็นที่ตั้งของกามเป็นที่ตั้งของราคะความใคร่ความพอใจความติดใจยินดีแต่พอจิตใจเนี่ยสงบลงได้สติได้สมาธิคือกายใจเนี่ยเป็นสภาวะที่มันรวมอยู่ด้วยกันมันก็เลยได้ความสงบที่เป็นความอิ่มใจจิตใจที่เคยหิวกระหายโหวนกระวายกระสับกระส่ายที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆหรือบางทีนั่งไป อาการที่ขบเมื่อยต่างๆมันก็จะหายไปเพราะว่าจิตใจเนี่ยได้ปิติเกิดปิติขึ้นมาแทนเป็นความอิ่มใจเวลาทําอนาปานาสติหรือเจริญสมาธินเนี่ยอาจจะมีอาการที่ว่านั่งไปนั่งมาบางท่านเองน้ําตาไหลหรือขนเนี่ยลุกชันเริ่มละเอียดขึ้น อาการพวกนี้มัจจะโผลข่ขึ้นมาหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกเสียวแป,แป,แป๊บๆหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกสู้ซ่าเกิดขึ้นมาในกายเกิดขึ้นมาในจิตใจหรือบางทีก็เกิดกายเบาหรือเหมือนกายที่มันลอยขึ้นหรือบางท่านเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกที่ซาบซ่านไปทั่วร่างกายทั่วจิตใจหอสภาวะที่รู้สึกซาบซ่านทั่วทั้งกายทั้งใจตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือปิติมันเป็นความอิ่มใจที่มันละเอียดขึ้นเมื่อปิติบังเกิดขึ้นแล้วก็จะพยายามที่กําหนดคือทําความรู้ทั่ว ถึงปิตินัน้นที่เกิดอยู่ กำหนดดูให้รู้จักปิติที่บังเกิดขึ้นการที่รู้เห็นปิติอย่างเงี้ยเลื่อนเข้าไปสู่ในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกเนี่ยสงบพระงับไปแต่ก็ยังมีลมหายใจโยจิตใจเนี่ยได้สติได้สมาธิที่ละเอียดขึ้นสติก็สามารถที่จะกําหนดพิจารณาเวทนาได้คือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งปิติมันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งที่บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานหรือการปฏิบัติในธรรมข้ออื่นไม่จําเป็นต้องปฏิบัติสติปัฏฐานก็มี เกิดดขึ้้นไก็กำหนดเวทนานั่นแหละคือปิติที่มันเกิดขึ้นตามเป็นจริงก็ตั้งสติกำนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยและก็กำหนดรู้ปิติที่มันเกิดขึ้นด้วยแต่ลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นแล้วสงบระงับแล้วแต่ก็จะอยู่กับลมหายใจนั่นแหละแล้วก็มีปิติด้วยก็ทำความรู้เฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าหายใจออกแล้วเมื่อได้ปิติก็จะสืบเนื่องไปได้สุขด้วยเพราะว่าเมื่อมีปิติก็กายใจเนี่ยมันจะสงบระงับมากขึ้นก็จะเกิดความสุข ความสุขเกิดเนื่องมาจากปิติเป็นการได้สุขที่มันสืบเนื่องขึ้นมาเองอะ่ะเพราะว่าความสบายกายความสบายใจหรือความสงบกายสงบใจที่มันละเอียดขึ้นเรานั่งไปแล้วมันไม่เมื่อยไม่เจ็บปวดอะไรจิตใจมันสบายกายสงบใจสงบก็เลยเกิดความสุขขึ้นมาภายในก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมกับกําหนดสุขที่บังเกิดขึ้นด้วยได้ทั้งปิติได้ทั้งสุขแบบเนี้ยนี่แหละคือเวทนานุป,ปัสสนสติปัฏฐานคือตามดูตามรู้ตามเห็นปิติสุขเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นตามที่เป็นจริงทำไมต้องกำหนดตามดูตามรู้ปิติสุข เพราะว่าตัวปิติสุขเนี่ยมันบังเกิดขึ้นมันจะทําให้จิตใจเนี่ยมันเพลินอยู่กับปิติสุขคือทั้งปิติสุขเนี่ยมันเป็นสุขเวทนามันเป็นจิตสังขารมันเป็นเครื่องปรุงจิตจิตสังขารก็คือสัญญาเวทนาซึ่งปิติสุขเนี่ยมันเป็นส่วนของเวทนาก็ยังมีความเป็นตัวเราเป็นปิติเป็นสุขที่ละเอียดสัญญาและเวทนาเนี่ยเป็นจิตสังขารเป็นเครื่องปรุงใจคือปรุงจิตใจเนี่ยให้ยินดีให้พอใจให้ยินร้ายก็ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นปิต เป็นสุกขก็กำหนดรู้ ว่าเนี่ยคือเวทนาแล้วก็กําหนดรู้ว่ามันจะปรุงจิตใจเนี่ยให้เกิดความยินดีก็ได้เกิดความยินร้ายก็ได้ซึ่งถ้าเกิดความยินดีก็นำไปให้เกิดราคะก็ได้เกิดความติดใจยินดีเกิดนันทิเกิดความเพลินติดอยู่ในปิติสุขนั้นและจะทําให้เกิดธนาความอยากขึ้นมาอีกมีความต้องการอยู่ในปิติสุขมากขึ้นและก็อาจจะเกิดทุกขเวทนาก็ได้ในขณะปฏิบัติคือปรุงจิตเนี่ยให้ยินร้ายไม่พอใจไม่ต้องการเกิดความไม่ต้องการที่จะอยู่แบบเนี้ยนั้นคือเกิดความยินดียินร้ายได้ ในเวลาที่ปฏิบัติสมถะหรือปฏิบัติในสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อเริ่มปฏิบัติจิตในช่วงแรกๆมันจะยังไม่ได้สติยังไม่ได้สมาธิก็จะเกิดทุกขเวทนาในการปฏิบัติไอทุกขเวทนาเนี่ยมันก็เป็นจิตสังขารคือปรุงจิตใจเนี่ยให้ยินร้ายเกิดความงหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจไม่ชอบไม่อยากปฏิบัติอยากเลิกปฏิบัติอันนี้คือความยินร้ายเพราะอ,อะไรเพราะรู้สึกว่าเวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นความสุขมันเป็นทุกเป็นทุกขเวทนาก็ทําให้จิตใจในเนี่ยอยากที่จะออกจากการปฏิบัติอยากที่จะไปสู่ อารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะทันมลมพร้อมเป็นที่เคยชินของมันเป็นที่เที่ยวของจิตเพราะว่าโดยสภาวะของจิตเนี่ยชอบอย่างลงในกามเมื่อเป็นแบบนี้การบังเกิดขึ้นของนิวรณ์มันก็จะเกิดขึ้นมาได้นิวรณ์เกิดขึ้นมาจะคอยกลุ้มรุมจิตใจทําให้จิตใจเนี่ยมันเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะนั้นการที่จะระงับจิตใจจ,จากนิวรณ์เนี่ยก็ทําได้ยากก็จะทําให้จิตใจเนี่ยออกจากโลกหมหายใจไปไปสู่กามเคยชินอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ต่อไปก็ทําสมาธิไม่ได้เจริญอน,อนาปานาสติไม่ได้เหมือนกับ การจับปลาขึ้นจากน้ำเอามาไว้บนบกปลามันก็พยายามดิ้นลงไปในน้ำเพราะว่าบนบกไม่ใช่ที่อยู่ของปลาปลาก็เลยต้องดิ้นลนลงไปน้ำจิตใจก็เหมือนกันชอบติดอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายอย่างลงในกามเคยชินอยู่ากามเมื่อยกจิตขึ้นสู่สติปัฏฐานอย่างเช่นกายหรือเวทนาก็ตามมันไม่ใช่ที่อยู่ของจิตมาก่อนเพราะว่ามันไม่มีความสุขไม่มีปิติในการปฏิบัติจิตนี้ก็จะมีความทุกขในการปฏิบัติไม่เอาละจะไปสู่กามไปสู่อารมณ์ทั้งหลายเพราะนั้นมันก็เกิดทุกเวทนาเกิดความทุกขเมื่อเอามาันมา ตั้งอยู่กับลมหายใจมาตั้งอยู่เวทนามันก็ไม่เอาจิตก็เลยดิ้นรลนกระสรับกระสายที่จะลงไปสู่อารมณ์แต่ทีนี้ถ้ารู้อยู่อย่างเงี้ยก็กําหนดยกจิตขึ้นมาใหม่กลับมาขึ้นมาใหม่ให้มาตั้งอยู่กับลมหายใจโดยการที่กําหนดสติตั้งสติกําหนดอยู่กับลมหายใจจนทํากายสังการให้สงบระง,งับจิตเนี่ยได้ปิติได้สุขเป็นสุขเวทนาพอได้สุขเวทนาจิตก็จะสบายขึ้นเมื่อจิตสบายจิตก็จะชอบโดยปกติมันชอบสุขไงคือติดอยู่ปิติสุขไม่อยากออกจากสมาธิอาการของจิตที่ติดอยู่ในปิติ มันเป็นราคะมันเป็นความติดใจยินดีแล้วมันก็เป็นนันที่เป็นความเพลินอยู่กับปิติสุขด้วยเป็นอาการที่สยบติดก็เลยเป็นโมหะเป็นความหลงด้วยจึงทําให้บางท่านเองหลงอยู่ในสมาธิเจริญอนาปานสติหรือเจริญสมาธิแล้วหลงหลงอยู่ในปิติสุขอันเกิดจากสมาธินั้นติดอยู่ในปิติสุขในสมาธิเพราะเหตุที่ปิติสุขนั้นเป็นจิตสังการมันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ติดใจยินดีอยู่ในปิติสุขนั้น เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติในสติปัฏฐานในขั้นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานระดับที่3ระดับที่4พระพุทธองค์จึงให้เราเนี่ยกำหนดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังการหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ทั่วถึงจิตตสังการที่มันันเกิดขึ้นว่าจิตตสังการเนี่ยมันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตคือกําหนดให้รู้จากปิติรู้จักสุขว่ามันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ติดใจยินดีให้รู้จักมันตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้มันถูกปรุงไม่ถูกปิติเนี่ยปรุงไม่ให้ติดใจยินดีอยู่กับปิติสุขไม่สยบติดอยู่กับปิิต สภาวะเนี่ยคือกำหนดให้รู้จักจิตสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตแล้วก็พิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นผู้ที่ทําจิตสังขารให้สงบระงับหายใจเข้าหายใจออกคือรู้จักสงบระงับจิตสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตรู้จักสงบระงับปิติสุขหายใจเข้าหายใจออกคือเวลาปฏิบัติกําหนดอยกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็ให้ปฏิบัติพร้อมกับการตั้งจิตสงบระงับจิตสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตนี้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ปิติสุขเนี่ยมาปรุงจิตให้ติดใจเย็นดีให้เพลินหรือให้หลงอยู่คือเพียงแต่ กำหนดรู้แล้วปล่อยให้ปิติสุขนั้นเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไปตามธรรมดาของมันปิติสุขเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของปิติสุขก็ไม่ไปเพลินไปยึดติดอยู่กับมันเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นธรรมดาของปิติสุขมันเกิดแล้วมันดับได้จิตก็เพียงแค่รู้ว่าปิติสุขเกิดขึ้นโดยที่ไม่ยึดไม่ติดในปิติสุขนั้นเดี๋ยวปิติสุขนั้นมันก็จะดับไปก็ให้รู้ว่าปิติสุขเป็นสิ่งที่เกิดดับไปทุกขณะจิตไม่ตั้งอยู่ยืนนาน กำหนดอย่างงี้ก็จะทําให้รู้การบังเกิดขึ้นหรือการดับไปของจิตที่มันเกิดอยู่ต่อเนื่องทุกขณะจิตความเป็นจริงแล้วปิติสุขเนี่ยเกิดขึ้นทุกขณะจิตคือเกิดดับขณะจิตหนึ่งก็เป็นปิติสุขหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่มันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมันจึงเป็นเหมือนมีปิติสุขเนี่ยในสมาธิยาวแต่จริงมันเกิดดับก็ให้รู้จักปิติสุขนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับได้การรู้จักอย่างเนี้จะทําให้ปิติสุขเนี่ยไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้ไม่ทําให้จิตใจนี่ติดยึดอยู่ในปิติสุขนนั้พล ปิติสุขเนี้ยก็จะ yes. it ไม่ prohibited. สามารถที่จะปรุงจิตได้เพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปตามธรรมดาของมันก็ปล่อยให้ปิติสุขเนี้ยเป็นไปอย่างนั้นของมันคือมันเกิดดับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอยากที่จะดับมันไม่ต้องไปคิดดับปิติสุขเพราะว่าไม่มีใครดับนอกจากการรู้เห็นความเป็นจริงปิติสุขเนี้ยมันก็เกิดดับของมันโดยธรรมชาติเพียงแค่รู้ว่าเนี่ยคือปิตินี่คือสุขการทําความรู้ก็จะเห็นการเกิดดับว่ามันเกิดดับได้ แต่เวลาปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าปิติสุขเนี่ยมันเกิดดับการปฏิบัติไม่มีปิติสุขเลยจิตก็ไม่ตั้งมั่นไม่ได้สมาธิเพราะจิตเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีความเร่าร้อนหรือมีความแห้งแล้งอยู่ภายในจิตชอบอยู่กับความชุ่มชื่นชอบความสุขฉะนั้นตัวปิติสุขจึงเป็นฐานของสมาธิด,ด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโทษด,ด้วยแต่ถ้าปล่อยให้ปิติสุขเนี่ยปรุงจิตให้ติดใจ,จย,ยินดีให้เกิดความอยากให้เกิดความเพลินได้ให้จิตลงไหลยอยู่มันก็จะติดอยู่กับปิติสุขนั้นพอติดอยู่กับปิติสุขจิต ก็จะไม่พัฒนาคือจะไม่ต้องการที่จะปฏิบัติให้คืบหน้าจนเห็นสัจจความจริงได้เหมือนกับบนเราเวลาเหนือหน่อยๆไปนั่งพักห้องแอร์เยน็ยนๆสบายๆไม่อยากจะทํางานเหมือนกันจิตพอไปได้ปิติสุขติดอยู่ในปิติสุขก็ไม่อยากที่จะปฏิบัติให้ละเอียดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้จิตสยบติดอยู่ับปิติสุขการปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปก็จะไม่เกิด แต่ในขณะเดียวกันในการปฏิบัติก็ยังต้องอาศัยปิติสุขต้องมีความสุขในการปฏิบัติสมาธิจึงจะตั้งอยู่ได้นานความสุขความสบายของปิติจะต้องมีแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าให้ปิติสุขเนี่ยปรุงแต่งจิตได้อย่าให้จิตใจเนี่ยไปติดอย่าให้เกิดความยินดีอย่าให้เกิดการยึดต้องคอยระงับด้วยการตามรู้ความเป็นจริงว่าปิติสุขเป็นสิ่งที่เกิดดับรู้ด้วยสติปัญญา แต่ถ้าติดอยู่กับปิติสุขก็จะมีโทษก็ให้รู้ตามความเป็นจริงตรงนี้ให้รู้จากโทษในการที่ไปติดอยู่กับปิติสุขจะทําให้ปิติสุขเนี่ยปรุงแต่งจิตได้การรู้เห็นอย่างเนี้ยก็จะทําให้จิตสังขารเนี่ยสงบระง,งับไปคือเพียงแค่ก,กําหนดรู้จิตสังขารสงบระง,งับไปเพราะว่าปิติสุขมันเกิดดับโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วมันเป็นตามธรรมดาของมันเมื่อถึงขั้นนี้ปิติสุขก็จะไม่สามารถปรุงจิตได้นี่คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานระดับที่4 จิตก็เป็นจิตที่ได้สมาธิได้สติได้ลมหายใจเข้าออกคือได้ปิติสุขที่ประกอบอยู่อย่างถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวก็จะเป็นสภาวะที่เลื่อนจากกายานุปัสนาเข้าสู่เวทนานุปัสนาเต็มตัวนี่คือลักษณะของเวทนานุปัสนาสติปัฐานแต่ในการใช้ชีวิตก็จะมีปิติสุขเกิดจากการที่ปฏิบัติในกุศลอื่นๆแต่ในการที่เราเจริญสมาธิหรือเจริญอนาปานสติก็ให้พิณาปิติสุขที่เกิดจากกายสังขารสงบระงับต่อเนื่องมาถึงเวทนาก็กาหนดรู้ว่าปิติสุขเนี่ยเกิดดับได้ ก็จะทําจิตสังการนี้ให้สงบประง,งับได้นี่คือขั้นของเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานโดยลําดับ